เนี่ยเจมออกทีมโอนกี่บาท40บาทนะไหนไอ้เหี้ยมึงถามเจ้าสมุทรนี่เขาบอกจะมีย้อนหลังคนอื่นนอกจากเคลลี่ไหมครับมีมิกมีมิกเหมือนกันแต่มิกอัดเป็นแล้วแต่หาไฟล์ไม่เป็นจบแล้วทีมนี้มีแต่คนโง่ทำไงได้วะเฟซบุ๊กก็เลยไม่เป็นใช้ได้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเจมส์ตัดสกินเฮดผมตัดสกินเบอร์เบอร์ศูนย์นะพี่เจมเบอร์ศูนย์นั่นพี่เชยเบอร์สองตัดฟรีเลยใช่ไหมเจมมิบเบอร์30ทุกคนนึกว่าคุณจะไปบวชสวัสดีครับไกด์ฝากคำบุญด้วยมุกก็อย่างนี้500แจกเสื้อแบบเข้าทีมไงแจกเข้าจะไม่เอาเสื้อได้ไงได้หมดเจรจาได้ครับต่อรองได้แต่ขอ2ตัวไม่ได้นะซ้อมจริงจังเลยนะซ้อมแผนจริงจังเลยนะโอมาไปลุยจริงจังแล้วเนี่ยซ้อมแผนจริงจังเนี่ยได้ดิมาจริงจังนะจริงจังไม่เล่นนะไม่ขอแบบไม่เล่นนะไม่เคยรู้ว่าเธอน่ะจริงจังแต่เธอไม่เคยจริงใจหรือเปล่ามันจริงใจแล้วไม่จริงจังไม่ใช่หรอวะเจรนาคอร์ดดิเอ้าเหี้ยอูนาคอร์ดอยากเห็นพี่เจรนาคอร์ดเรื่องใหม่พูดเลยทำไมเรื่องใหม่อยากเปลี่ยนชื่อว่ะเป็นไรนะเชยอยากได้เสื้อไม่เข้าทีเปิดเพลงเจ้าตากให้ฟังหน่อยเดี๋ยวนะเจ้าตากต้องให้เจมร้องแข็งด้วยเจ้าตากต้องให้เจมให้ร้องให้ฟังไม่ได้ห้ามขอตัวนี้ชาลิสไม่ได้ดีดับไม่พูดชื่อจริงพี่บอยลอยแบกดับโลไปดีดับโลคุยบ่อยลอยแบกดาบถือโล่มาดึกจังครับแบกดาบขอโทษครับที่มาดึกครับลืมไปว่าวันนี้วันที่4แล้วอ่ะเหลืออีก3วันเองยังไม่ได้สตรีมเลยโน้ตบุ๊กออน 3,000 เข้ากิล1ตัวก็ไม่ได้หรอได้ครับผมโอนมาหลังไมค์ให้มิ๊กเลยฮะโอนนี่เดี๋ยวจะออกให้เลย 3,000 เนี่ยนุ่มๆเลยไอ้เหี้ยก็สาวจ้างเหมือนกันฝาดอะไรก็ได้ไอ้อะไรไอ้เรียกอะไรเชฟพี่พงเล่นนาคอสหน่อยเดี๋ยวนะได้เงินเอาหมดใช่ไหมเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมพี่มิกพี่มาสวัสดีครับอาร์ตมาบิก้อนเหรอเชฟ1,500ผมไปมีคนท้าไฟว่ะใครวะเนี่ยรู้จักครับเปมเมทายมาทายว่ะแกทำมุ้งเหรอแกเนี่ยลัมเบอร์ไม่ดีแล้วเหรอลัมเบอร์ไม่มุ้งเขาทำของเขาอยู่แล้วกลางไว้งี้เหรอเออแกไม่เอาแกก็เก็บไปดิกรุ๊ปอัพขอบคุณอสูราสเต็ป120ไลค์นะคะขอบคุณครับดูเชมี FC ปืนด้วยว่ะเครื่องมีปีควายกำมีปืนไอ้งั้งโอ้โหปืนก็มิกดิใครเล่นปืนอยู่ตอนนี้อะไรโง่เอ้ยมิกเล่นให้มันได้ครึ่งหนึ่งของมิกก็ชนะคุณตำรวจครับมาจับเขาทีครับเขามีปืนกูนอนละกูต้องนอนละเจมก็จะหนีนะมุกไปนอนตลอดอะไม่ถูกต้องอย่าทำเพื่อนผมเพิ่งติดตามไปแล้วใน YouTube ว่ะไม่แจกเฮ้ยถูกต้องนะลิมิกผู้สู้จนตัวตายแต่ทั้งวันเจมยิงมันดีเจมยิงมันดีเจมโอ้กูลืมผ่านแต่สมัยจะติดแล้วโอ้โหเจมจบแล้วน้องมุกไม่ตามไปละจบแล้วจบนี่กูนอนละจบนี่มุกลงแล้วมุกเบื่อเจมกะเดี๋ยวเจมไปนอนมุกก็สตรีมต่อดิโอ้โหจบละไม่ได้เจมตามไปเมื่อกี้ได้คิวสองน้องมุกกูปล่อยเลยเจมก็เจมฆ่าไม่ตายอ่ะเจมยิงมันไม่ตายตายสองตัวแล้วเซ็งว่ะเจมยิงมันไม่ตายจบละ
บุ๊กกบฏวะเฮ้ยมึงเห็นไหมเนี่ยว่ามันทำอะไรกูอะไปไหนได้ปลดไม่เคยเห็นมิกอยู่ในสายตาเลยมึงสาดเสียฮิวให้มิกไปนะมิกอย่าฮิวสองคนน้อยมากเลยตัวนี้มันมังกรขึ้นไม่หมดแล้วเอาดีปืนก็ฟาร์มได้ถ้าเกิดนี่โหดกว่านะคอสประมาณ45เท่าอ่ะถ้าเด็กๆอยากไปฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวพี่สอนแต่ปืนพี่อันที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ดูน้อยรำคาญอ่ะตำรวจมาจับเขาเลยค่ะเขาขี้โม้ดีเจมไปนอนแล้ว behind me มิกยามิกมิกโอ้ยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะเราเฮ้ยมันเอามังกรกุ้ยอยู่อ่ะไปดิลุยมิกเปิดเด้งกลับมาขนาดนี้ไอ้มังกรจะตายแล้วมังกรจะตายแล้วเป็นไงจริงวะเฮ้ยฮิวช่วยด้วยไปผมไม่ตายโว้ยเอามุ้งลิงไปจะถึงแล้วฮะลิงอยู่กลางไปแล้วเจ้ลิงอยู่กลางเจ้ก็น้องมุกก็ถามมึงเป็นอะไรกูเป็นห่วงเป็นยาไปแปลกไม่เล่นดีกว่าอะไรวะกรีบอ่ะจะเล่นอะไรกรีบเลยจะเล่นอะไรหรือเปล่าเอากูอยู่มุกฮิวแล้วมุกฮิวแล้วมุกฮิวให้ลิโป้แล้วนะลิโป้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวบอกว่าเออฝากลูกเมียข้าด้วยง่วงนอนเลยกูเออกูเล่นกูจะเล่นยังไงวะเราดูไม่ออกมันเป็นแค่มันตันไปหมดเลยทำไมอ่ะอย่าทำร้ายเราดิหูกูเริ่มเอื้อตอนนี้เจ๊ดื้อเลยฮะไอ้พวกนี้มันเป็นคนแบบนี้นี่เองร้ายกาจยิ่งนักอะไรเลยใหม่ไม่เกี่ยวมันตีบูอยู่เอาเดี๋ยวกดผิดสกิลวิ่งชนกำแพงเฉยเจอไอ้ก๊อตได้หรอวะก๊อตคืออะไรเพื่อนมาซ้อนหน่อยเร็วเอาไอ้เขียวเนี่ยเดี๋ยวดิได้มากูดาเมจมา4ล้านกว่าตอนนี้มึงก็ไล่ยิงทีละป้อมมาเล่น4ล้านหรอเจมป้อมละนัดนะมึงเล่นคนเดียวเลยมึงอยู่ตังค์เลยเจมาร์คเร็วตัดหัวเปิดหมดอะเจมคุงของจริงเจมคุงคาบุยกับเดียคนดูโนมุก400,000คนแล้ววะ400,000ไม่ต้องทำหากินแล้วมั้งนอนเกาพุงอยู่บ้านนะเจมนะผมไม่ใช่เหรอตอนอื่นในน้องมุกขวดอย่ายุ่งกับพี่ไปใจเย็นเด็กๆทั้งหลายแล้วเกิดบวกบูกันโบเบบูน้ำเบ็ดอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเจมาลาได้ยังสวยงามเลยนะข้ามันบูจะทับพวกไอ้เขียวนาคอนมาหลังแล้วนาคอนไม่เข้าแล้วกันกลางกลับบ้านกันพวกหนึ่งหีบใครหนึ่งหีบอุ้ยชนะส่งหีบให้เราแล้วเย้ยกหีบหนีแล้วน้องงูขอหลายๆหีบก่อนแล้วเดี๋ยวหิ้วทีเดียวเฮ้ยได้ดิ น้องงูวิ่งโลภยกหีบหนีนะยกหีบหนีไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องยกหนีแล้วนะน้องงูวิ่งโลภไม่เอาหีบยกกลับไปเก็บที่บ้านก่อนแล้วมาขอใหม่ขอบคุณนะครับซื้อนะยาอะไรวะทำไมกูไม่มีบ้างวะสวัสดีครับพี่ทหารม้าโยโกฮาม่าเอ้ยกูโดนแล้วไอ้เหี้ยนานๆเจอกันกูเหี้ยเนี่ยเลยวะเชเอาดิลิงครึ่งรอดอะลิงร้องแหวะเลยวะเชเกมตายกันพูดอะไรวะ The Final Blue
ขอมีส่วนร่วมขอมีส่วนร่วมเอ้ยมาว่ะเมื่อกี้หน้าชวนปืนอะไอ้มิกดับเบิ้ลแทบฮะมึงไม่ทำอะไรไม่ดูผมไม่ดูเลยกูเลยมันจบได้ไงเจมเกมเนี้ยจบแล้วเฮียเล่นอย่างนี้ไงต้องไล่พี่ก่อนแล้วว่ะไล่ออกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะถึง500หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันขำเหรอถ้าจริงขำไม่ขำถ้าถึงก็ดีอ่ะขอค่าขนมค่าขนมตักแต่หนึ่งไปแต่หนึ่งนั่นเรียกค่าขนมนะเจอัลติเมทมิกนาคอทีว่ะ17ของมิกเหรอรอคอมกูมากูจะตีแม่งทั้งวันทั้งคืนสตีไม่กูเปิดนอนอ่ะไอ้เหี้ยโดนด่ากูจะสตีมถึงควายสัตว์คอมกูจะระเบิดมือถือกูจะระเบิดอ่ะไม่เล่นโดนเงินสตีมหนึ่งวันค่าทำบิ๊กโกแสนหนึ่งสองแสนเพิ่มแล้วเหรอไปนะคะทีเอ๊ะ349คนแล้วใครยังไม่นอนนะฮะเอเป็นแคนดี้ได้ไหมได้นะผมไม่มีส่วนร่วมเลยเจมไม่เรียกอ่ะต้องเรียกเลยผมอยากได้แอนซีดอ่ะโอ้ใครกดนิ้วไฟนอลบลูน้องบีเบ้งเย่เย่ยังไม่นอนสวัสดีครับแมนเพนออกของแคลรี่ได้ไหมมันจะยืนไม่นานนะสิแต่งวันอ่ะเอาดูเลือด10อันไอคนคะแนนน้อยวายใครวะใครวะอย่าให้รู้นะบอกแล้วเวลาเล่นนะทีมไฟต์ปุ๊บให้เครีบเดินมาได้ทีเอาใหญ่ได้ทีเอาใหญ่นะไม่สำนึกอีกไอ้จัดชวนชวนไม่ได้เล่นนะขอให้ดูหน่อยได้ชลิดคะแนนน้อยว่ะอยากได้เสื้อเบกเบสไปตามคนมาให้ครบ500เร็วขอโทษนะครับการนำเมทมาเล่นป่ามีข้อดีกว่าแอสซัสซินป่าไหมไม่มีข้อดีเลยเดินก็ช้าอะไรอ่ะฟาร์มก็ช้ากว่าจะโหดก็ต้องมีของชิบหายโอเคครับธนาโดนไปนอนแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวคราวหน้ามาดูใหม่เรานิทานลูกหมู3ตัวให้ฟังหน่อยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะเอาไปแต่งสดแล้วเออดิเสื้อไม่ขายนะฮะมีแจกเฮ้ยโอ้โหถ้าส่งฟินิกซ์มา1ตัวก็เอาเสื้อไปเลยว่าไงเดี๋ยวมันตังโย่ฟินิกมาปุ๊บเสื้อไปปั๊บไม่ค่อยเห็นเงินเนี่ยไม่ค่อยเห็นเงินไม่ค่อยเห็นเงินก็แค่อยากได้นกอ่ะผิดอะไรแรกไงนก1ตัวเลือกแค่เลือกเสื้อ1ตัวมีย้อนไหมครับมีครับผมขอบคุณแพนด้านะคะ1ไลค์ขอบคุณนะคะตูนด้วยนะคะ1ไลค์นะส่งไปถึงเข้าทีมแทนได้ไหมน้องมุกไม่ได้ครับไม่ได้เข้าทีมนี้ต้องรอกิจกรรมอย่างเดียวนะเอ้ยส่งฟินิกเข้าทีมได้ครับเข้าได้ไม่ได้น้องมุกก็โลภแล้วอ๋อเหรอแท็กโลภแล้วเหรออ๋อผิดใช่ไหมไม่ถูกต้องหลังไมค์เกมโคนะรักมาคุคนจะไม่รู้น้องมุกจำไว้เลยว่าทีมมีกี่คนถ้ามีเพิ่มปุ๊บรู้เลยสักคนในทีมแน่นอน131กูเพื่อนกูเชกูรับเพื่อนกูเล่นปลาหมึกหน่อยครับได้ฮะในคอมมันไม่ค่อยแบบรีเฟซยอดเนาะหมายถึงว่าคนดูอะ
ไอ้ฝีลูกพี่เจมโคตลอดไปควัสเด็กๆนี่ลูกพี่เจมโคหึบหนับหมดอะเจมมันก็แค่เด็กหัวเกียนสวัสดีครับเอิร์ทควีสคิดถึงเหมือนกันใครอยากได้เสื้อก็ส่งฟีนิกซ์มาน้องมุกให้เสื้อนะฮะเขาบอกเรียกตัวอะไรก็ได้ขอแต่ขอเล่านิทานด้วยเฮ้ยเล่านิทานด้วยเหรอมีย้อนหลังครับผมช่อง channel youtube นะอยากไปเล่นปืนฟาร์มในแรงแบบแรงสัก10คน20 30ดาวเจมบอกคุณนาขอให้เจมเล่นไปดิเล่นสกัดอะไปบนไหมสกัดไปออฟไปอยู่กับเจมก็ได้ลงถึงบนสกัดเป็นรอบสองเจมต้องเป็นสกัดรัวปืนน้องมุกไม่อยู่กับกูจบแล้วแพ้แล้วแพ้แล้วเจมดีแพ้มุกก็ยิ่งรู้อยู่น้องมุกเล่นโหดขนาดไหนโหดเยี่ยมเลยโหดเยี่ยมมากเจลีนาคอร์ทั้งทีมก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไรนะอยากรู้อยากรู้ว่าหมูเบคอนเฉยๆกับหมูเบคยืนบนไข่ดาวความหมายต่างกันยังไงถ้าเป็นหมูเฉยๆก็คือเวลาที่หิวไม่มากครับก็จะกินแค่เบคอนอย่างเดียวแต่ถ้าอย่างแบบตอนเช้าๆเงี้ยอยากกินเบคอนอยากกินไข่ดาวด้วยมันก็ต้องมีไข่ดาวมาเพิ่มความอิ่มจะได้อิ่มไปทั้งวันไปๆพวกเราลุกนอนดีกว่าลุกอ่ะกูนอนเลยทำไมอ่ะกูไหนไม่รู้เฉยจบตอนนี้กูต้องนอนวะมีแต่ทานมีทานสนุกขนาดนั้นเลยไข่ดาวคือพิเศษใช่ไข่ดาวคือพิเศษสวัสดีครับพี่โซโล่จูบุจูบุพี่เชตกจากที่หนึ่งแล้วเหรอครับพี่เชอยู่ที่ร้อยแล้วตอนเนี้ยอันดับร้อยวันนี้มีนิทานไหมมีไหมอ่ะไม่รู้เลยวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตาหน้าเดี๋ยวเล่นแวนป่าดูยังโหดระบอกเลยไหนวะไอ้สัตว์คุยความโหดไม่ถูกเลยเจมสกินเราสีคล้ายๆกันเลยอ่ะเราต้องเกิดมาคู่กันแน่เลยอะไรบอกว่าอะไรนะชมงามชมงามจะหนีพี่ไปไหนจ๊ะเจมร้องไอ้เจ้าตากให้ฟังคืนอย่างทุกข์เขิมชมงามจะหนีพี่อสูรไปไหนจ๊ะเออเจมมันมาต้องมามันต้องฝึกไอ้เจเล่นนาทอสอ่ะได้เดี๋ยวให้ไปช่วยอย่างนี้มันไม่ไหวว่ะโอ้ไอ้เจมาหลับไปช่วยละโอ้ยจะฝึกอยากฟังนิทานเรื่องอะไรอะครับเอาแย่งด้วยได้ดิตายกับยุงลายว่ะน้องมกเรียกฟังเรื่องนี้อะไรนะตายกับยุงลายอะไรยุงลายนะกระต่ายกับยุงลายกระต่ายกับยุงลายไม่มีสกิลหนึ่งไอ้สัตว์การละครั้งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งขนปุกปุยกับยุงตัวใหญ่ๆที่ขนปุกปุยเหมือนกันยุงขนปุกปุยอะไรยุงตัวเนี้ยคือแบบฝังที่ทามอยู่ไงเข้ามาฝังมันคือยุงตัวเนี้ยมันอยากเป็นกระต่ายมากเว้ยคือแบบเกิดมาเป็นยุงอ่ะไม่ชอบกินเลือดอ่ะอยากกินแครอทบ้างมันก็เลยเดินไปหากระต่ายแล้วบอกแกทำยังไงฉันถึงจะเป็นกระต่ายแบบแกได้อ่ะอยู่คุยกระต่ายเรื่องว่ะโดดมาแน่อย่างเงี้ยกระต่ายก็เลยบอกว่าอย่างน้อยอ่ะอย่างแรกเลยที่ต้องทำอ่ะคือยุงอ่ะต้องตัดปีกออกก่อนเพื่อที่จะบินไม่ได้เพราะว่ากระต่ายบินไม่ได้ครับกระต่ายกระโดดได้นะมุกกระต่ายกระโดดได้ใช่ยุงก็กระโดดได้แต่ว่ายุงต้องห้ามมีปีกก่อนเฮ้ยช่วยหน่อยแป๊บหนึ่งเอาคนละตัวดีได้ดิเจมตัวนี้จะตายไปไล่เอาได้ดิทุบแม่งมัดนี่ถึงไหนแล้วเบิร์นเบบี้เบิร์นเออแล้วยุงก็แบบยุงก็แบบโหถ้าไม่มีปีกเนี่ยมันจะต้องใช้ชีวิตลำบากแน่ๆเลยบินก็ไม่ได้ไปไหนก็ลำบากแล้วมันจะเจ็บไหมล่ะถ้าเอาปีกออกอะไรเงี้ยไม่เจ็บหรอกมันมันไม่สนแล้วเจมอ่ะเจมมันไม่สนแล้วมันเล่าตั้งหน้าตั้งตาเล่าแล้วกลับบ้านก่อนแล้วทีนี้มันก็เลยนั่งคิดนอนคิดอยู่ 3-4 วันโอ้โหยุงมันเกิดมามันอยู่ได้4วันเองมุกมันนอนมันนั่งคิดนอนคิดอยู่ 3-4 วันเอ๊จะตัดปีกออกดีมั้ยนะยุงก็ตามได้มั้ยตอนแรกเริ่มไงนะตอนแรกอย่าถามดิพอสุดท้ายมันก็ตัดสินใจที่จะดึงปีกออก
ูมันโหดกระดึงปีกออกได้ด้วยพอมันดึงปีกออกปุ๊บมันก็แปลกใจทำไมปีกออกไปทำไมไม่มีเลือดออกเลยล่ะแป๊บหนึ่งจะตายแล้วลาดด้วยเนี่ยเออทำไมไม่มีเลือดออกสุดท้ายยุงก็เลยบินไปใต้ต้นโพแล้วก็ถามว่าทำไมผมถึงไม่มีเลือดมันแล้วมันไปถามใครอะลุงถามเทพที่อยู่ในต้นโพไงมันที่สงสัยเทพพระเจ้าอ่ะมันก็ไปถามว่าทำไมผมถึงไม่มีเลือดเลยครับเพื่อนทำไมถึงไม่มีเลือดไหลออกมาสักพักฟ้าก็ครึ้มฟ้าผ่าแล้วก็มีฝนตกฟ้าแรงมากแป๊บหนึ่งนั่นเจียงไม่ตามาแล้วสักพักก็มีแสงบินมาจากไกลๆไม่ใช่ลอยมาจากไกลๆแล้วก็มีเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์อ่ะลงมาจากยานอันนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าข้าคือพ่อของเจ้าจะตายไปไหนจะตายข้าคือพ่อของเจ้าทีนี้ยุงทีนี้ยุงก็กระจ่างเลยครับจริงๆแล้วเกิดมาไม่ใช่ยุงนะเป็นเอเลี่ยนไม่เจอก็ตายแล้วก็ตายหายไปแล้วก็กระต่ายหายไปแล้วเอาเจมตายดิตายไปเลยตายเจมว่าไงอ่ะก็หมกมุ่นกับกระต่ายอยู่อ่ะถามว่ากันทำไมกระต่ายไปไหนแอมยูฟาเตอร์ใช่เออแอมยูฟาเตอร์หักมุมสัตว์ใช่ไหมมันก็ต้องมีจุดพีคจุดอะไรบ้างการเล่านิทานไม่ต้องตั้งชื่อกระต่ายกันอยู่เอากระต่ายเดี๋ยวไม่มีท็อปปิกไงยุงสงสัยว่าตัวเองเกิดมาจากอะไรเนี่ยได้เอาชนไม่โดนไปดิเฮ้อชีวิตหมุนนู่นไอ้นี่ด้วยกาแล็กซี่2เฮ้ยข้าดูพ่อของเจ้าช่วยเพื่อนเร็วช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนป้ามันดีนิกมาคอสเอาปีกออกบินได้เฉยใครเอาปีกออกแล้วบินไม่ได้ดิที่บินมานั่นคือพ่อของยุงไอที่บินมามันมาพร้อม UFO ไงพ่อคนละยุงมาวะอยากฟังเรื่องอะไรบอกมาเดี๋ยวเราให้มีหลายเรื่องเลยกูต้องมีโผล่พ่อก็เจมเป็นคนบอกเองว่าเจมอยากฟังเรื่องยุงกับกระต่ายน้องกูก็เล่าให้ฟังแล้วไงอ่ะพอแล้วคนฟังไม่ยุงไม่ได้บินไปต้นโพยุงเดินไปต้นโพต้นโพอยู่ข้างๆบ้านยุงมันเดินปีกไปแล้วฮะยุงมันเดินปีกไปไงเข้าใจปะอ้าวแต่จริงๆแล้วอ่ะตามความเป็นจริงแล้วอ่ะ ถ้ายุงไม่มีปีกเมื่อไหร่ยุงก็จะกลายเป็นปลวกนั่นมันไอ้นี่ แม่งเมาแม่งเมาแล้วแม่งเมาโอ้โหนี่เชื่อเลยไม่ถอยก่อนตายแล้วกูตายแล้วถ้ามันเมงเมาแล้วหนูน้อยเพื่อนไม่ช่วยอ่ะจบแล้วโอ้โหมันมา50กว่าตัวเพื่อนช่วยไงล่ะหนูน้อยถ้ามันเมงเมาเข้ากองไฟแล้วมั้ยน้องนุ๊กน้องมุกแล้วอีก40คนอีก40คนช่วยหนูหน่อยค่ะคนก็จะครบแล้วแหละคนปุ๊บคนหายหมดไม่ใครยังไม่นอนมาฟังนิทานได้นะฮะอยากฟังเรื่องอะไรบอกจากนอนไม่หลับเนี่ยหลับปุ๋ยอ่ะกูบอกนอนนอนไม่หลับหัวใจมันจะซับก็ใส่มาได้อยู่เจมอยู่ทีมนี้ได้จบแล้วแพ้แล้วเกือบเข้าใจแล้วอีกนิดเจมนี่ไม่เข้าใจเหี้ยเลยดีนะเมื่อกี้เบกยังไม่ออกลงเลยใหม่เอากิจกรรมขึ้นให้หน่อยดิมีกิจกรรมอยู่นะคะครบ500แจกเสื้อนะฮะต้องนอนไม่รับครบ500นะโพสใต้โพสในเพจเบคอนเลยนะที่เป็นหน้ามิปแต่ละไม่มีอยู่จริงผมว่านะแต่ละไม่มีจริงถามในเกมได้นะคะตอนนี้คนพร้อมตอบคงไม่อยากจะถามกันแล้วแหละยังมีข้อที่แบบสงสัยอีกอ่ะเกมเขาอ้อบนกันแล้ว
กูก็โมแต่ฟังนิทานน้องมุกไงเคิร์มเลยดิเคิร์มเลยดิกูจะนอนเพื่อนไม่หน่อยแอะเพื่อนไม่หน่อยเพื่อนพร้อมไหมเนี่ยเพื่อนพร้อมไหมเนี่ยพร้อมชนไปดิยังโหดแล้วผมอ่ะทุกมันทุกมันไอ้ซ้ายเนี่ยทุกมันทุกไปดิทุกไปดิทุกดิทุกทุกทุกชนชนชนทุกทุกทุกหนาวตายมึงก็ได้กูกลัวแฮตทริกว่ะแฮตทริกว่ะกูฝากมาช่วยมึงด้วยความจริงใจแฮตทริกน้องวิวได้แฮตทริกแล้ววันนี้ทุกคนต้องมาครบ500แล้วแหละจริงๆแฮตทริกน้องอัพเป็นล้านเมื่อกี้คนแค่ทั้ง8คนแค่ทั้ง8นะคนแค่คนไอ้ไก่งูไม่มีสโนไวท์อันนี้มีแค่คนแค่คนแค่ทั้ง8คนแค่ทั้ง8คนน่ะจะตัวไม่เท่ากันแต่ว่าเป็นคนแค่เหมือนกันจะมีจะมีตัวนึงที่แบบเป็นหัวหน้าเป็นจ่าฝูงเป็นจ่าฝูงเพราะว่าตัวจะใหญ่มากจ่าฝูงก็มาคนแค่คนแรกคนแค่คนแรกคือเชต้องมีครูแน่ในตัวที่4เนี่ยคนแค่คนที่2คือเจมตัวนี้จะเป็นตัวที่จะเป็นตัวที่โง่ๆหน่อยตัวจะเล็กกว่าตัวแรกนิดนึงแล้วก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องจะพูดเนิ่นๆแล้วคนแค่อีก7ตัวที่เหลือก็จะฟังไม่รู้เรื่องคนแค่ตัวที่3ตัวที่3ชื่อลิมิตกูเดาเลยเป็นตัวที่3นะชื่อลิมิกตัวนี้จะเป็นผอมแห้งหน่อยเพราะว่าโดนคนแคะโดนคนแคะตัวแรกแย่งข้าวกินตลอดเลยแย่งข้าวกูไอ้เจ๊กูขอโทษแล้วกันกูถึงคนแคะตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวที่4นี่เรียนเก่งมากได้เกรด4ด้วยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อมาร์คเป็นคนที่ฉลาดที่สุดแล้วในบรรดาคนแค่8ตัวไม่ก็มีทั้งหมด8ตัวไงแต่พูดถึงคนที่4แล้วพี่มาร์คอะคือคนแค่คนที่4อ๋อกูรอฟังพอเสร็จกับ8อ่ะไม่ใช่ไม่เจอใครคนแค่คนที่5คนนี้จะเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากมีพรสวรรค์เก่งทุกอย่างเป็นคนที่ทุกคนเคารพแล้วไม่มีใครกล้าด่าเหมือนเจมส์ไม่มีใครกล้ายุ่งกับเขาเขาชื่อไม้คนนี้ก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับเขาคนนี้จะสั้นหน่อยเพราะว่าน้องวิวก็ไม่ยุ่งเหมือนกันไม่มีคนส่งรถมาแล้วจบแล้วคนแค่อะไรไม่รู้จักไม่รู้จักคนแค่ต่อคนที่สองต่อแล้วเดี๋ยวว่าถึงคนที่1 2 3 4 5 6คนที่เท่าไหร่วะไม้คนที่5เดี๋ยวๆใครส่งรถมาแป๊บนึงธนภัทร3เอ้ยธนภัทรมาภัทรสีจุ๊บรูปหัวใจ4กิกะไบต์ขอบคุณครับรถ1คันอีก10 คนเร็วแจกเสื้ออีก10คนได้แจกเสื้อแล้วเร็วที่3ของพี่ถึงไหมมันล้วนละมันลืมละน้องโมพี่โอนค่าขนมให้แล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับโซโลไอ้โคตรต้องออกมั่งแล้วอ่ะไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยนี่ขาดแฟนถึงคนที่เท่าไหร่แล้วนะคนที่5ไม่ต้องเล่าแล้วนะมุกนอนไปคนแค่คนที่6นะชื่อเบคเบคนี่แหละเบคก็มาเบคตัวเล็กครับตัวแรกเป็นตัวเล็กที่มีบ้านที่มีบ้านเป็นบ้านฟางอ่ะแล้วก็คนแค่คนที่7ชื่อเบคตัวใหญ่กว่าเบคนิดนึงมีบ้านเป็นบ้านไม้แล้วก็คนแค่ตัวที่8ชื่อเบคที่มีบ้านเป็นบ้านปูนครับแล้วทีนี้คนแค่น้องมุ้งไปไหนอ่ะน้องมุ้งไม่อยู่น้องมุ้งอยู่นี่ไงน้องมุ้งเป็นน้องมุ้งเป็นสโนไวท์คนแค่ทั้ง8แล้วนะเร็วๆอีก5คนเราทีนี้เตรียมแคปนะวิวจะเล่าเด็กถ่ายไปด้วยเสร็จแล้วไอ้คนแคป8คนเนี้ยมันจะแบ่งเป็น2พวก ไอ้พวกเห็นแก่ตัวไอ้พวก
ไอ้พวกที่เห็นแก่ตัว5คนมันจะไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้งหมู3ตัวให้อยู่ด้วยกันไอ้มาไม่ใช่ว่าแช่แล้วกลายเป็นหมูแล้ววันนึงเนี่ยวันนึงวันนั้นเป็นวันสงครามโลกโอ้โหสงครามโลกเวอร์วอร์เป็นสงครามโลกแล้วทีนี้ข้าวยากหมากก็แพงไม่รู้จะกินอะไรสักไอ้5คนเนี้ยไอ้5คนเนี้ยมันก็เลยไอ้5คนเนี้ยมันก็เลยวางแผนแบบว่าเอายังไงดีว่าโคตรลิงนี้ลิงถูกลบอ่ะโอเคอ่ะลิงอะไรครับลิงรูปน้องบุกอ่ะได้ได้ได้นี่ห้าสุดท้ายเร็วเย่เร็วอีกนิดนึงเอาเป็นไงต่อไปใครขับรถไปสุดท้ายไม่มีใครขับรถสงครามโลกไม่มีรถครับแล้วทีนี้5คนก็วางแผนกันว่าจะทำยังไงจะไปรอบฆ่าเบคดีกว่าแล้วคุณอยากไหนอยู่นี่คุณว่าสงครามนะรอบฆ่าเบคดีกว่าเพราะว่าจะเอาเนื้อเบคมากินซึ่งเริ่มจากเบคก่อนเพราะว่าเบคตัวเล็กที่สุดเนื้ออร่อยแล้วก็อยู่บ้านเกี่ยวอะไรกับสงครามโลกว่าไม่กินก็สงครามโลกมันทำให้อาหารน้อยไงมึงสงสัยว่าไงมึงสงสัยไม่เกี่ยวอะไรกับสโนไวท์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสโนไวท์มันเป็นเรื่องคนแค่8คนเราเสร็จแล้วมันก็วางแผนกันแล้วมันก็คืนนึงมันก็เดินตอกแตกตอกแตกไปมันก็เดินตอกแตกตอกแตกไปถึงบ้านของใช่แล้วก็ถึงบ้านของหมูตัวแรกคือเบคคนแคะตัวแรกที่ชื่อเบคแล้วทีนี้มันก็เลยคิดว่าเอ๊จะเข้าไปบ้านยังไงนะให้เบคยังไม่ตื่นเข้าบ้านไม่เลยแดกหมูเนี่ยจบพออะไรอ่ะทุกคนก็เลยมารวมหัวกัน5คนสักพักนึงเจมก็พูดขึ้นมาว่าใครมีไฟแช็กบ้างวะเอาโดนมาไม่ใช่เล่นสกัดจะเล่นสกัดใครถามอะไรอ่ะใครแจ็คฮะเจมถามเจมถามไอคนแคะที่โง่ที่สุดนั่นแหละถามขึ้นมาจบเลยมึงเอาไปแจ็คเฉยทั้งที่หน้าบ้านไอเบคอ่ะมันมีคบเพลิงเสียบอยู่แต่ไอคนแคะที่ชื่อเจมถามหาไฟแจ็คมันไม่ถูกต้องสะดุดอย่างเดียวเลยสะดุดกิจกรรมยังไม่แจกครับครบ500หรือยังยังไม่ครบเลยไม่ใช่หรอยังคนเดียวมันสลับไปสลับมาวะโอ้ก็ได้เร็วไหนมีคนเอ้ยมีคนครบแล้วมีคนแคปทันแบบนี้ก็ได้อะเจมเล่า3เรื่องได้แล้ว500ตอนนี้ฐานเนี่ยอะไรบ้านมูคีบ่นคุณจะเล่าตั้ง40เรื่องไอ้เหี้ยเหมือนได้นกฟินิกซ์4ตัวเหี้ยมันทําเหี้ยป่ะเล่านิทานอย่างเดียวเจอตะมูตะมีอ่ะเจออุ๋งๆด้วยค่ะเขาจะตีกับหมูอ่ะเขาถามว่าจะจบนะมูเหรอแล้วเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วคือใครวะแล้วเสร็จแล้วเจมก็หันมาถามว่าใครมีไฟแช็กมั้ยแล้วเจมก็โดนคนแคะคนแรกอะที่ตัวใหญ่ที่สุดอะตบหัวป้าบทำไมมึงโง่แบบนี้หน้าบ้านมันก็มีคบเพลิงอยู่ทำไมไม่รู้จักดูเจมก็บอกว่าเออกูโง่เองอะตัวละครที่มันน่าสงสารมาเลยไอ้คนแคะคนที่ฝั่งมันเป็นตัวละครที่น่าสับเยสแล้วเสร็จแล้วก็เดินเจมก็เลยเดินไปหน้าบ้านของเบคตัวแรกตัวที่สองอ่ะมันเป็นชื่อไอ้เจมนะเราเล่าถึงคนแคคนที่หนึ่งคนที่แปดนะอันนี้มาเจมแล้วคนแคนี่ไงไปหน้าบ้านคนแคคนที่หกที่เป็นบ้านฟางอ่ะแล้วเจมก็ไปหยิบคบไฟออกมาแล้วเจมก็เอามายื่นให้เชเอามาให้กูทำไมฮะมึงเป็นโง่แล้วมึงเป็นโง่นะให้กูทำไมเจมพอกูต้องนอนละเอามาทำไมกูต้องให้เจมแบบ
พอเจมเอามาส่งให้เชฟปุ๊บเชฟก็ถามเจมว่าเอ้าแล้วมึงเอามาให้กูทำไมก็มึงเป็นคนขอไฟแช็กไม่ใช่หรอเจมก็บอกว่าก็เอามาให้เชงไงก็เห็นเชสูบุรีเป็นห่วงใช่เป็นห่วงรถเด็กไม่มีกลับเลยเมื่อเอาคบเพื่อนชอบบุหรี่มันไม่ไหม้ทั้งมวลเลยนี่ก็จะไม่หมดแล้วสักพักคนแค่คนที่ห้าคือใครจำได้ปะไม้เออคนที่ห้าก็พูดขึ้นมาว่าขอคบเพิ่งหน่อยขอคบเพิ่งหน่อยแล้วเชฟก็ส่งคบเพิ่งให้คนแค่คนที่5ไปนะฮะคนแค่คนที่5รับไปไว้ที่มือแล้วก็หยิบไปเผาบ้านหมูตัวแรกบ้านคนแค่คนที่6ไม่ใช่บ้านหมูตัวแรกบ้านคนแค่คนที่6บ้านฟางอันนั้นน่ะเผาทั้งหลังเลยได้แดกหมูย่างเว้ยชื่นใจแล้วสักพักอ่ะมันจบกูมันจบแล้วเราสักพักไม้ก็เราสักพักคนแค่คนที่5ที่ชื่อไม้ก็เอาโคเพิงอ่ะไปจี้ตูดคนแค่คนที่1 2 3 4แล้วก็จี้ตูดตัวเองแล้วก็ทิ้งท้ายก่อนตายไว้ว่าตายไปให้หมดนี่แหละกูรำคาญมีฟี่เล่าเรื่องจะได้จบสักทีจบแล้วจบแล้วจบแค่นี้แหละทำไมเจมต้องว่าน้องหมูอะตอนนี้ก็แคปออกไปกูเช็ดน้ำตากูอยู่กูตายใช่ไหมโอ้ยอิจกิจกรรมนะคะครบ500คนก็แคปรูปแล้วก็ไปโพสต์นี่ใครดูตอนนี้นี่ได้เปรียบมากเลยนะเพราะว่าคู่แข่งน้อยมันครบ500คนก็จริงอะแต่ว่าตอนนี้มีคนโพสแค่นิดเดียวเองตุ่มแดงนะตุ่มแดง40คอมเมนต์กับ37แชร์ใครโพสรูปแล้วไม่ได้กดแชร์มีไม่แจกนะฮะเหนื่อยว่ะเล่านิทานทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้มิฟฟี่กับเต่าของเขาว่ะหนูยังเหนื่อยกับเหนื่อยดีเจมโหไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคครับมาฟังไรนี่คือไปตามคนมาให้เลยนะเว้ยตามที่ไหนอ่ะไปบอกเฮ้ยมันจู๊กอ่ะตะมุตะมิไปไหนลูกป้าไปนั่งฝั่งอะไรเรื่องพวกนี้ด้วยโอ้ยบางมุกโดนแล้วครับป้าตายตายแม่งเลยอย่าทำร้ายอ่านคอมเมนต์ก่อนต้องแชร์ด้วยครับแชร์ด้วยมิฟจะซูมจากคนแชร์แล้วมิฟก็จะไปดูว่าในคอมเมนต์ได้คอมเมนต์หรือเปล่าถ้าสุ่มมาถ้าสุ่มมาได้แล้วกดแชร์ด้วยเอ้ยแล้วคอมเมนต์ด้วยเพื่อนไปไหนอ่ะเหี้ยกูยืนทีมอยู่เหมือนข้ากูเถอะเพื่อนไม่อยู่ช่วยด้วยครับรีมิกฟังบ่อยหรือเปล่าละเฮ้ยใครมันกดแก๊กมาเล่นอะไหนไปนอนไงมีมาร์กกับแก๊กของเขาเชฟพาเราฟังอะไรรู้จัก WD นี่คือไวท์ดราก้อนใช่ไหมคะไวท์ดราก้อนมัน WDK เหรอไวท์ดราก้อนมันจะ WDK ได้ไงเป็นคนแคะคนที่2ป่ะเนี่ยไวท์ดราก้อนมันตัว G ดิมันต้องเป็นดราก้อนตัว G WDK มันจะดราก้อนได้ยังไงรู้ว่ามีทีมชื่อเขาก็ชื่อไวดากอนคิริโตะมีเป็นอาซูนะเองครับ WD อาซูนะเพอร์เจอร์ว่ะเขียนนี่แต่ว่ามึงทำอะไรกันบ้างไม่ใช่เจมส์นะจะมาแย่งสมัยกูอ่ะเฮ้ยตายดิตายแล้วเนี่ยเอือเหนื่อยใจจบแล้วทีมทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะไม่ดูแลสนูไว้เลยค่ะเสื้อสีดำนะเสื้อสีดำ
ดูแล้วร้องเพลงดีสุดอะไรคะโทนมุกเล่านิทานไม่ได้หรอครับมีความรู้ได้ความรู้และสาระทั้งนั้นสกัดนี่เป็นตัวที่ดีมากเลยนะจริงๆคือถ้าเราใช้อันติมันจะคูลดาวน์สกิลแรกทุกคนก็น่าจะรู้แหละเนาะแต่เต่าตอนนี้ตายไปแล้วแม่ซื้อแตงไทยมากูยังไม่ได้กินเนี่ยลืมแล้วแตงไทยแต่ก่อนชอบกินขนมอะขนมแล้วกินแต่แตงไทยอะขนมไทยอะแต่กินแต่แตงไทยเจมไปนอนก่อนป่ะได้ดิเจมได้ดิไปเนี่ยตรงกลางลุยหายไปแล้วอะอ้วงเลยอะทำไมเพื่อนเป็นคนนี้ไปนะพรุ่งนี้ดำน้ำแต่เช้าไม่อยากปวดหัวดำน้ำว่ะมีจะไปร้องเพลงว่ะพรุ่งนี้อ่านเนื้อไปก่อนนะจะได้ไม่ต้องดำน้ำกรีบชื่ออะไรวะทำไมทุกคนไม่เข้าใจเจมก็เจมเป็นอย่างนี้แหละเจมโง่อ่ะคือแล้วเป็นคนมึงโง่อะไรเจมไม่เข้าใจชื่ออะไรวะหนาวเหรโอ้ยดาเมจอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลบอกเจนี่เสียงน่ารักกว่าเรื่องเคเนี่ยนะเสียงน่ารักเดี๋ยวทีไม่มีดาเมจอ่ะจบแล้วเพื่อนไม่มาเจระวังเห็น2ตัวถ่วงนี่ไหม3ตัวนี่นะให้พูดอีกรอบไปนอนแล้วเบื่อเลยไหมโอ้ไรแตงเลยไหมมีชื่อใหม่แล้วนะรู้ยังน้องมุกฝากบอกเจมหน่อยน้องคุกกี้คิดถึงเอาเจมเจมใครคือคุกกี้โดนเอเลี่ยนฆ่าแน่เจมเงียบไปแล้วอ่ะอย่ามาตีใส่ซื่อจากเล็บไม่หมาที่ฉันเรียกกันติดต่อใหม่นะคะจบเลยจบเลยเจมว่าเลยมันตีมังกรแล้วเนี่ยเชเราได้มันสามตัวแล้วให้มันตัวหนึ่งไปเลยไหมแบ่งกันไม่ให้สี่แล้วกูดาเมจก็มีเหลือเกินนะทีมนะทำไมมีมังไม่มีเสียงพี่มังไม่ได้พูดครับหลับไปแล้วตอนนี้ละเมอเล่นอยู่ฟินิกซ์ออนใช่ไหมพี่มุกสตรีมถึงตอนไหนครับน่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่าๆพรุ่งนี้ฝึกงานนะสี่นารูโตะมุกเสียงคล้ายเสียงภาคเด็กๆ VR Lovely Pet เลยเด็กๆเองครับไม่นี่เบคสนุกแล้วกันไปข้างซ้ายเจมโคเอาเรื่องเจมกูเพื่อนกระลอกกับเพื่อนอะไรดีกว่าชื่อน่ารักจังวะเจมมีคนถามว่าสุ่มเสื้อตอนไหนตอนนี้ใครจะไปนอนได้เลยนะครับเดี๋ยวมิฟสุ่มแล้วเดี๋ยวมิฟโพสไว้ใต้โพสใช่หรือใครอยากดูวิธีว่าสุ่มยังไงก็รอสักครู่แจกจริงนะคะแค่ตอนนี้คนแรกยังไม่ได้ส่งเสื้อให้เลยแค่นั้นเองต้องงอแต่พรุ่งนี้ไปส่งให้พรุ่งนี้เอาไว้ข้างนอกไอเจมของว่าเจมบ้านมึงอุกะเดี๋ยวตอนแข่งนะเรามีเพิ่งอยู่เพิ่งช้างมารับช้างมาเรามีรหัสนะบอกว่าอุกะก็นั่นแหละเพื่ออะไรเอาฟองไงอุกะอะไรวะอุกะอ้าวตายไปดิโดนวงเพื่อน
โอ้จบแล้วรีมิกดาเมจอยู่ไหนโดนช้างไล่เจมโคทำไมหื่นจังครับฮะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะหื่นเฉยโอ้ยมี61คนแล้วเราไปแย่งกันนะ61คนตอนนี้คนไม่ครบ500อดีจบนะจบแล้วโออ่ะหยวนหยวนก่อนเที่ยงคืนนะก่อนเที่ยงคืนไม่ต้องครบ500ก็ได้แต่ต้องแค่เวลามานะใช่แค่ไม่เห็นเวลาด้วยใครที่เพิ่งมาก่อน5ทุ่มนะคะรีบแคปไปโพสเลยให้โอกาสแต่มันจะเอาเปรียบคนที่มาตอนแรกเปล่าให้เขาหน่อยไหมอีกกี่นาทีเอง5 นาทีสุดท้ายเพราะว่าคนมันครบยากแล้วเพราะว่ามันดึกแล้วด้วยใครสั่งต้องอุกะกูต้องนอนว่ะเชงยิงปวดหัวแพ้บอกจริงอะนี่ไงให้เวลาแค่ไม่กี่นาทีถึงแค่เที่ยงคืนอีก5นาทีแป๊บเดียวป้าถอยดิเอ้ยเฮ้ยขอโทษเจมรู้แล้วใครโยนเกมช่วยเพื่อนไงเดี๋ยวเพื่อนตายก็ใครพูดอะไรวะลำเอียงทำไมชื่อมีมาร์คมีจุ๊บเพจเบคอนไทม์นะฮะเพจชื่อนี้ใครอยากไปฟังนิทานย้อนหลังก็ไปฟังได้ใน YouTube เดี๋ยวจะอัพให้นะเอออย่าเพิ่งบวกสุดก็ดูโหดูทีมด้วยเจมตายแล้วเหรอโดนด่าว่าน้องมุก0ว่าน้องมุก051ดูเชอรี่061นะอย่าหยิบมาให้เห็นอีกนะก็ลองปวดหัวติ๊ดๆเลยติ๊ดๆแจ๊กอ่ะโอ้ยเอื้อไอดีแพ้ก่อนนอนไปดิพี่เจแจงนิทานย้อนหลังดูไปดูมาเริ่มเหนื่อยอุกาวกาของไหมของก็ไม่ช่วยอะไรเจไปแจกอะไรโอ้เซ็งว่ะเออโคตรเซ็งเลยเจมข้าวหลังอย่าปล่อยป่าให้เชเล่นนะโอ้3 จุด 6อยู่ด้วยกันเลย2คนนั้นอะเจมใครก่อนกว่าเจม 4.6 อ่ะก็ไม่ได้ต่างมากหรอกนะ 3.3 อ่ะ 4.6 มันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะมึงเห็นมีมาร์คมั้ยดูนะเดินไปเล่นก็ไม่มีเล่นไหนๆว่าสุ่มกันดีกว่ามันเปิดหน้าสุ่มได้มั้ยเนี่ยแต่มึงก็สุ่มให้ดูวะมันเปิดได้ไหมวะตัวที่มีมาร์คเล่นอวตารเชอรี่เหรอครับอวตารเชอรี่เหรอครับนะมันต้องเป็น Windows Capture ไม่เอาเชอรี่ดิเอาเชอรี่เล่นได้แต่ว่าขอเอาชื่อถูกหน่อยไม่ใช่ดิเชอรี่ต้องเป็นเชอรี่เชอรี่นะมันกดเป็นไอ้นี่ได้ไหมนอนแล้วครับบายไปเรียกเขาชื่อสิมันก็เป็นนอนขวางไงวันที่11หรอกนอนขวางหน้าตึกหรอกเออเดี๋ยวคุณนอนขวางหน้าตึกแม่งดิสัตว์ก่อนแข่งอย่าลืมมาปุ๊บคุยมาเป่าด้วยนะพอใจมันเปิดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมิ้มสุ่มเอาละกันเฮ้ยเกมเชฟเล่นอีกเกมเหรอเกมมันเอาชวนเดี๋ยวมุกสุ่มหาช่วยเจมมันหน่อยเจมขาดอีกเกมใช่ไหมเดี๋ยวเล่นแรงป่ะเนี่ยแล้วเหรอเอาเข้าห้องใครมาเนี่ยช่วยหน่อยดินอนไม่ได้เยี่ยมเป็นไรง่วงรู้หรอ
ง่วงเนี่ยไม่ได้ฟังจะสุ่มแล้วไม่ได้ฟังเพลงเจ้าตาถึงง่วงอีท่าว่าตีสามไม่ได้เจมก็ร้องดิจะร้องตีสามตีสามมันจับคู่ไปไงไอ้เยี่ยมไอ้เยี่ยมไอ้เยี่ยมตาตาท้ายนะจริงจังหน่อยวะสุ่มดึงไลค์ชื่อดึงไลค์ชื่อดึงไลค์ชื่อดูด้วยนะไลค์แชร์ด้วยนะครับสุ่มจากแชร์แล้วกันนะแล้วก็ไปดูคอมเมนต์โอเคมาร์คบาย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 ครับพี่มาร์คฝั่งดีราตรีสวัสดิ์เอามาหนึ่งดิรอสักครู่นะเฮ้ยทำไมวันนี้จีเอ็มบูไม่มาวะดีเว้ยต้องหลบพรุ่งนี้ทำงานไงพรุ่งนี้ทำงานเจ้าจีเอ็มมาทุกวันนี้เลยเมื่อวานเจมโคเอาเรื่องรู้สีน่ะแม่นจัดอ่ะห้าสิบต้องแค่ป่วยไปงั้นอ่ะอย่าอิจฉาไอ้เชเออนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ววะกี่โมงกี่ยามแล้วนะฮะอะไรพึ่งเที่ยงคืนมึงจะมานอนอะไรกับไอ้เชเออแต่ก็ง่วงจริงง่วงออกไปทำแล้วกอดหมอนอนนะเช้ามาเช้ากูตื่นมาประมาณสามโมงสามโมงอ่ะอ่านมึงต้องนาคอดแล้วแหละเดี๋ยวนะไม่อยากจะตายตาหลับเลยร้องเพลงเจ้าตากให้เจมส์โคฟังหน่อยเจ้าตากร้องยังไงอ่ะร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนเพลงอะไรดีแล้วใครมันไม่กดเนี่ยกดมี80คนเหรอโอเค80คนอย่างเยอะ80คนเลี่ยมไม่น่าเลยหมอยเลี่ยมหมอยช่วยจะสุ่มแล้วสุ่มแล้วรอเลยรอเลยเดี๋ยวบอกเลยว่าใครอะไรมียะแก่ของพวกมึงเหรอแชร์โอ้มียะนอนไวไวปกตินอนตีสามตีสี่โอ้โหเอฟซีจบแล้วงานนี้จบแล้วเอาเรื่องจบแล้วไอ้เมฆกดแย่กูเห็นมึงจับไอ้กระลอกฟาร์มในเชกูตีมือแตกเลยไม่ซ้อมทีมเหรอซ้อมอยู่ตอนนี้ซ้อมอยู่ครับเขาชื่อเฟิร์สแบงค์ว่ะป่าฉันไม่เคยเป็นเลยเดี๋ยวสอนให้เอาเดี๋ยวสอนมาเขามีชั้นเชิงเล่นสกัดอะเขาอยากเล่นแบทแมนวะเฮ้ยอีกฝั่งผู้หญิงสองไอ้เจมน้องไงอะทีมสองเราก็แพ้ทำไมมันสุ่มนานจังเดี๋ยวนานไปแล้วไอ้หนูพี่ชาลิตของน้องเนียนอยู่นะมิยาสวัสดีครับเจอพี่มุกอีกแล้วตะมุตะมิเมื่อกี้หลบเราจำได้นะในเกมอ่ะอ่อนให้สาวๆบ้างอะไรบ้างเถอะอ่ะอ่อนๆอะไรพี่เนี่ยเก่งกับผู้หญิงจริงๆเจอผู้หญิงเอาจริงทุกรอบอ่ะเก่งกับผู้หญิงนะไอคนแพ้แล้วไอคนผีทะเลเจ้าผู้หญิงไอ้เชลุยเจ้าผู้หญิงฆ่ามันไอคนผีทะเลพูดอะไรไว้ต่อยตาแตกเลยเอามาดิไอชอบป่าป่าเดียวกันไม่ป่าเดียวกันเจ้านะชอบป่าใหญ่ใหญ่เดี๋ยวจะไปนอนแล้วพรุ่งนี้ฝึกงานพูดอะไรมันมุดต่อยวะถ้ามันเลยชื่อเลยใหม่เดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่เว้นมีนี่ด้วยมันหมุนอยู่อ่ะมันยังไม่ขึ้นเตะหมาด่าผู้หญิงเอ้ยเตะหมาด่าคนแก่ท้าผู้หญิงต่อยไม่ใช่เตะหมาไม่เตะมุกอ่ะเตะหมาท้าผู้หญิงต่อยเจมเองคิดไม่ออกอ่ะเจมดูเยอะนะตบเด็กเตะมาท้าวิ่งต่อยเออใช่ขอบคุณมากพี่ไหวนะเจมดูเยอะจะได้เก่งดูมิกอ่ะนะ
ไอ้บิ๊กนะคอร์ส 17 มึงไม่ต้องมาพูดหรอกไอ้สัตว์ดูความไวในการตีใหม่เราตัดญาติกันเรื่องของเรามันจบไปแล้วจบไปแล้ว Take our time Light bring us to victory มันวิ่งอย่างไวเฮ้ยมันสุ่มแล้วอ่ะมันสุ่มแล้วมันสุ่มแล้วมันหมุนแล้วตึดมันน่าจะสตรีมได้ต้องอัดคลิปว่าเขาหลังเอ้ยผู้หญิงอีกแล้วอ้าวผู้หญิงอ้าวผู้หญิงใช่จะใช่ตัวเองหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เลใหม่แน่นอนที่รู้ๆเลใหม่อ้าวผมมาชื่อเจนนี่ใครวะเจนนี่เดี๋ยวดูก่อนว่าแชร์หรือเปล่าเจมโคอยู่ด้วยหลายฉายาแล้ววะเบ๊ะไอ้เหี้ยคุณย่าก็ตั้งไปเรื่อยอะอะไรวะด้วยมิกอะนะไม่อุตส่าห์สอนเฮ้ยโดนป้อมตีออกมาก่อนสอนอีกครั้งแล้วเชอย่าตายแบบนี้ก่อนปลุกฆ่ามันเฮียเลยปล่อยตายว่ะลูกเอ๋เรามาลุ้นกันว่าอ้าวได้ดิผมก็หาเสียก็ไม่ได้อะไรวะถ้าไม่ได้แชร์อดนะเนี่ยแชร์ไหมยังไม่เห็นมาลุ้นกันว่าเขาจะแชร์หรือเปล่าไลท์บริงอัสทูวิกตอรี่ดูยังไงดีต้องกดชื่อเฟซเขาพิมพ์ไปอ่ะดูหน้าวอลเออว่ะโง่อีกละบอกว่ายิงดึกลงมายิงหลอนเฮ้ยแชร์ว่ะแชร์นี่เจนนี่น่ารักด้วยนี่ใส่ไซส์เอ็มชัวอยู่ในสตรีมไหมครับเจนนี่เพิ่งแชร์ไปเมื่อ22นาทีที่แล้วฮะทางหน้าทำไซส์เอฟไม่คือจะบอกว่าคือมุกอะใส่ไซส์เอ็มแล้วคือมันแบบพอดีมากเลยเว้ยคือถ้าเป็นไซส์เอสนี่แบบต้องเด็กใส่อ่ะจริงเฮ้ยเจมส์ใส่เอ็มแล้วมุกเอาจริงๆเดี๋ยวลองดูเลยคือไซส์ M มันกำลังพอดีถ้าไซส์ S นี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบรัดรูปนะโชว์หุ่นเขามีหุ่นให้โชว์ใช่ไหมนมก็ไม่มีมีพุงอีกอะฮะนี่รออะไรอะเห็นแค่รูปน้องมุกรู้ไซส์เลยเหรอชื่อเจนนี่นะคะเจนนี่ใครคือเจนนี่รับเสื้อด่วนมารับเองฮะมารับเองนะฮะอยู่ต่างจังหวัดก็นั่งเครื่องมาเฮ้ยโดนฟาดว่ะเหลือกี่ตัวแล้วพี่มุกตอนนี้เหลือ9 8 7เหลือ7ตัวของเขานะของเขาเหลือ7ตัวเจเหลือ8เจมเหลือ8เจมาเหลือ2อุ๊ยได้ดี เดี๋ยวกรอบชื่อให้ชื่อนี้ป๊อกป้าขอเสคนได้ครับถ้าน่ารักแถมลายแท้งไปเลยนี่ไปไอ้เหี้ยกว่าสตรีมอยู่ไอ้สัตว์ได้ดีคนนี้นะฮะใครที่อ่านอยู่แตงไปแอดชัวร์ว่าแตงหายไปนี่ไม่ใช่เลยนะไปแอดสาวอยู่แบทแมนมาแบทแมนเรานี่แหละที่อ่านโค้ดที่อ่านมันฮิวไปแล้วอ่ะพี่แบทI'm on it
โพทีพี่เจมี2ตัวก็ขายหลังไมค์ไปแล้วใช่ไหมอ้าวรู้อีกเดี๋ยวพี่สั่งทำเพิ่มอีกเอาไปสี่ห้าสิบตัวใครอยากได้นี่ไม่ต้องมารอกิจกรรมนี่ทักมาพี่อันนี้เป็นรายการอะรายการได้วาร์ปแล้ว2แป๊บนะตัวต่อ100เตรียมก็ขายโหหลอด50กูขายแล้วขู่เจมนะมีญาติขำโดนตัวไหนเนี่ยบอกแล้วอย่าเติมเยอะกลางคืนแล้วต้องหลับต้องนอนเติมเยอะแล้วไม่ได้นอนเห็นไหมเดี๋ยวจบเกมนี้มิมจะลงแล้วนะนะเดี๋ยวเจนนี่เดี๋ยวมิมทักเดี๋ยวให้เบ็กทักไปหลุดมือหมดแล้วเบ็กเบ็กก็คือเบ็กดิเบ็กมี3ตัวมันผัดกันตอบอยู่ในเพจอะมีเบ็กมีเบ็กแล้วก็เบ็กไงใช่เหรอมุกเออมิสตรีมต้องเวลามิสตรีมต้องมาดูทุกครั้งนะไม่งั้นจะปฏิปต่อเรื่องไม่ได้สำหรับคนที่เพิ่งมาดูวันนี้ก็จะไม่รู้จักเบค3ตัวเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่รู้จักแต่ว่าสามารถดูย้อนหลังได้นะคะถ้าเอาสาระก็จะเป็นช่วงเวลาค่ำๆแต่ถ้าเป็นดึกๆแบบนี้ก็จะไร้ซึ่งสาระจริงๆมาแล้วพี่แบทมันแฟดอ่ะมันแฟดโอ้นี่ค่ะไม่เอานะขอร้องเจมฆ่ามันให้หมดเจมตายตัวแรกเลยเจมเอานั่นมันรีมิกโหไม่ได้เดิน ยืนวาร์ปเลยกูฆ่านะกูได้นาคอร์ฆ่าสุดน่าสงสารฝันเอาฝันเอาไม่ได้ฆ่าเลยเชนั่นเชหรือเปล่าเอ็ดสู้ได้มาเลยตัวหลังมาของน้องมุกันติเฮ้ยช้างอย่าฆ่าพี่เทมันเป็นตัวที่อันติแรงมากใช้ไปเถอะแต่เป็นล้านครับเฮ้ยเฮ้ยถอยครับถอยเพื่อนถอยเอาไฟโนบลูไปแล้วหนีอย่าเชมาช้าว่ะเชมาช้าค่ำมีเหรอสาระมีครับผมสาระมีทุกที่ยกเว้นดูเวนทีนี่นิทานไม่เอาแล้วนะได้เดี๋ยววันเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้องเพลงแล้วกันเป็นทูดาเมจใช่แล้วอันติเทนเป็นทูดาเมจนะฮะส่วนใหญ่เทนจะเอาไปยืนเลนคู่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาไปโซโล่เลนเท่าไหร่อยู่ดีๆอยากจะมีสาระก็อยากมีเนาะสาระต้องชาลีสดากันไม่เคยด่าใครเลยชาลีคือใครชาลีคือเจเหรอคามิก้อนน่ะนะไอ้สวัสดีพี่ช้างไปแล้วผมไม่สู้ช้างจะเอาอ่ะช่วยด้วยเฮ้ยอย่าเรียกเพื่อนมาลุมเขาบอกว่าสาระในเซเว่นดีครับทุกคนหืมสาลายนั่นสาลายโอ้เป็นการเล่นมุกที่เจมโครู้เรื่องนี่นับถืออะอะไรวะสาลายอะไรวะอยู่นิดนึงโว้เอาอีลูเมียเนี่ยมันก็อยู่แรกไม่ออกโอเคทำไมวะการปล่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครรอไกด์มาหลอกอยู่นะฮะเดี๋ยวจะเอาลงให้เฮ้ยได้ไกด์มาหลอกมันนะวู้โอ๊ยจะตายไรสัตว์ทำไมกันดับจริงมึงโบ๊ะมาบวาวมด
ไปไปหนึ่งทีดูรีมิกดูรีมิกกลับบ้านนะบ้านแตกกลับบ้านเลยแต่มาลอสเอาเรื่องว่ะอยากฟังเรื่องผีอ๋อมิฟเล่ามิฟจะกลัวเองอะดิก็แต่งเรื่องผีที่น่ารักดิแคสเปอร์อะไรอย่างงี้ป่ะคนอวดผีกลายเป็นเอสของทิปอนเอสคืออะไรไอ้เหี้ยอันติออกช้ามากเลยอะกว่าจะลากเมื่อกี้ถ่ายยังสวยอันติไม่ออกจบเลยคนบอกให้เล่าเรื่องผีรูปหัวรอไกด์โทโร่เหรอไกด์โทโร่มันไม่ต้องรอเลยผีรูปผีรูปหัวก็มานะเฮ้ยเอาดิเอาดิฆ่ามันเฮ้ยสกัดอะปล่อยมันไปได้ยังไงไม่ถูกต้องพี่ช้างจะฆ่าผมครับมันจะทำมุกได้ไงวะเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เดี๋ยวแบทแมนพี่เข้าไปนู่นแล้วอะออกมาอยากขึ้นไปช่วยแล้วขึ้นไม่ได้การล้อรอบเออต้องอย่างนั้นดีใจแล้วชนะก่อนนอนตายซาบับแล้วกูจบละจบละจบละดูประกอบแบทแมนก็สวยละสี่สี่สี่พี่ช้างครับอย่าทำผมทำไมทำแบบนี้ขอไกด์เต่าหน่อยเดี๋ยวเต่าคือเต่าไหนไม่นอนฝึกงานพัชชาเดี๋ยวจะไปนอนแล้วครับขอดูของเทนหน่อยได้ไหมครับของเทนประมาณนี้นะสลับกันได้ชิ้นที่2กับชิ้นที่3แล้วแต่ว่าลูกเกมเป็นยังไง3วันแล้วเจอ3วันเจอไอ้เหี้ยกระโดดไม่ขึ้นไอ้เทนอันติในเซต3รอบแล้วอ่ะเขามีอันติเขาก็ต้องกดใช้สิครับยังไม่ตายขอไกด์เบต้าหน่อยครับได้เลยครับรอติดตามที่หน้าเพจนะล่าสุดเป็นไกด์ของสกัดไอ้เหี้ยรอไปเถอะพี่จะยอมไปเราก็อยู่เลนกลางของเราอย่างสงบอันติหลังๆเวล14เวล15มันคูลดาวน์แป๊บเดียวแล้วใช้ๆไปแล้วขอไกด์จิตสาหน่อยครับไม่มีอะไรมากเลยครับแค่เบ้าหน้าดีก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะเบ้าหน้าดีมีใช่ไหมเบ้าหน้าดีแค่หล่อทุกอย่างก็ไม่ต้องถ้าไม่หล่อก็พึ่งดวงเอาฮะโอเคโอเคโอเคระหว่างที่เพื่อนโดนอยู่นะเราก็พิมพ์ไถไปดิโอ้โหพี่ช้างอันติอย่างนี้ให้หมดเช่เฮ้ยไข่กลางอากาศเก่งใจคุณเลยเดี๋ยวทำแมนติทางนั้นยังไม่ได้เล็งนะพี่ช้างอย่าฆ่าผมเออไปไม่ได้จะไม่ถูกต้องเชฆ่าต่อเชดับเบิ้ลแทบบ้าบ้าหน่อยดิเตงเดี๋ยวเขาเรียกเชว่าเตงอะครับได้อะ
เกิดมาแล้วคลองมาฮึกเหิมมาดูดเลือดมาดูดเลือดThe final blow. ปักหน่อยไวโอเลตเออปักเลือดนี่เด้งเป็นน้ำมาน้ำหมดแล้วเลือดยังไม่หมดเลยสรุปคีเดี๋ยว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 ดิฟดิฟเมื่อกี้ที่เจอใช่ไหมเกมเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงจบลาไปด้วย MVP ของเกมนี้เลยอะไรยิงมิกาเมก 90,000 ในงานโอ้โหเจมโคนึกว่าดาเมจซับขอไกด์นำเที่ยวด้วยครับเอ๊ะได้ MVP ครั้งที่65น้อยมากไอเทมหลักๆก็ออกประมาณเนี้ยชิ้นที่6ก็แล้วแต่เกมอ่ะนอนเรานอนแล้วใช่ไหมใช่มิมจะไปนอนแล้วพรุ่งนี้ฝึกงานรอไปสเตมเอาเหรียญเอาเหรียญมาเดี๋ยวรอมุกไปสเตมวันนี้สอนนิดสอนนาคอแค่นี้ก่อนนะเออว่าไปจ้ะได้ได้แค่นี้ใช่ไหมสวัสดีครับบอยสเกลชื่อในเกมชื่ออะไรเนี่ยซีแคลรี่เหรอเอาไม่ใช่นี่ช้างนี่นะนี่ช้างพี่ช้างจะเอาแต่ผมอ่ะสรุปขี่ม้าหรือขี่วัวตะมูตะมีนะมาหมดทั้งตี้เลยวะเนี่ยเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปโพสต์อีกทีนึงว่าใครได้ใต้คอมเมนต์ละกันนะจึ๊บมุกลุ้นเฮ้หน่อยดีด้วยค่ะสาระลูนเทนใช่ไหมลูนเทนจะต้องเป็นพี่บัวลอยแบกดับโล่จะเป็นอันนี้ชื่อลูนกูง่วงเลยสีแดงใส่เป็นพลังโจมตีเพราะว่าเทนไม่เน้นตีไวนะฮะเราก็จะไม่ใส่โกลเด้นบอดี้เราจะใส่ซอสแทนพลังโจมตี10ก้อนสีม่วงก็จะเป็นพลังโจมตีกับความเร็วเคลื่อนที่เน้นไปที่พลังโจมตีเลยเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่มันเพิ่มพลังโจมตีเอ้ยมันเป็นพลังโจมตีความเร็วเคลื่อนที่นี่ก็เอาไว้สำหรับเล่นเวลาไปเลนคู่ไปเล่นซับเดินแก๊งเดินอะไรอย่างนี้ว่าไปส่วนสีเขียวก็ใส่เกาะต้านฮันเวทหรือจะใส่เลือดก็ได้แล้วแต่สงสัยอะไรไหมครับไม่สงสัยครับมามุกอ้อน เอามุกคนที่ได้เสื้อเขาติดต่อเป็นเพจได้ครับติดต่อแล้วใช่ไหมให้น้องมุกไปคุยครับได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งของทีเดียวเนาะอะไรแตงบอกว่าไกด์ตีบสาอยู่ที่เบ้าหน้าถ้ารูนหมึกนะรูนหมึกจะใส่คล้ายๆอันนี้แหละแต่ว่าจะเปลี่ยนสีแดงเป็นโกลเด้นบอดี้ไอเจมแตงมาเนี่ยหรือนอนถ้ารูนหมึกจะเป็นพี่บัวลอยถือโล่และลัวปืนนะสีแดงจะเป็นโกลเด้นบอดี้เพราะว่าหมึกจะเน้นโจมตีเร็วความเร็วโจมตีเพราะว่ายิ่งตีไวมากเท่าไหร่ยิ่งรีหัววันเขาเรียกยิ่งรีเกตข้างล่างอ่ะเพราะว่ามันจะได้อันตีไวขึ้นตกอีกใช่อย่างอื่นก็เหมือนกันหลักๆเปลี่ยนแค่สีแดงอย่างเดียวพรุ่งนี้วันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจัดเต็มรอเน็ตกูมาเลยปุ๊บสุ่มกี่คนสุ่มแจกเสื้อคนนึงครับขอบคุณครับไม่มีใจไลฟ์ฟันเขานะเดี๋ยวนี้จะไปนอนแล้วนะขอบคุณที่ดูกันนะครับพรุ่งนี้รอติดตามเลยนะพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สิอาจจะเป็นอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้น่าจะมีคนสตรีมแจกเสื้อนะรอดูที่หน้าเพจติดตามได้เลยครับแจกเรื่อยๆเจมเองรอดูเจมแจกเสื้อนะใครจะได้เย่วันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายพรุ่งนี้ใครมีเรียนก็ขอให้เป็นวันที่ดีสอบได้คะแนนเยอะๆเกรดดีๆนะฮะ
รถไม่ติดฝนไม่ตกไม่มีอุปสรรคในชีวิตพูเล่พูเล่พูเล่อ๋อทุ่ดีรออะไรเฮ้ยสาธุสาธุครับผมฝันดีขอบคุณที่มาดูกันนะคะบ๊ายบายแต่พรุ่งนี้เจมส์สตรีมพรุ่งนี้เจมส์สตรีมฝากเจมส์ด้วยนะฮะฝากสตรีมของคนแล็บฝากทีมของคนโง่ในทีมด้วยนะคะสาธุจบแล้วสาธุด้วยสาธุมีทำงานทำงานก็ได้มีก็ทำงานเหมือนกันมีฝึกงานขอให้ตัวเองเจอน้องมุกจะกระเพื่อไม่ไส้ตกเลยลื่นไหลลื่นไหลลูน่าคอร์สดูได้ในเพจเลยครับมีลงไกด์ไว้แล้วกดดูที่อัลบั้มรูปภาพได้เลยบ๊ายบายติดตามย้อนหลังได้ในช่อง YouTube นะคะขอบคุณนะครับ